จะมีทัวร์ล่าท้าผีกูดูพวกสไตล์แม่มดเล่นของอะไรเงี้ยเป็นเมืองที่ผีดุที่สุดในอเมริกาแล้วหอยนางรมย่างของเราโหร้อนๆเลยอ่ะเนื้อสดมากหวานเอาป่ะใหญ่กว่าที่ไหนอ่ะข้ามสะพานมานะครับเป็นสะพานข้ามเบย์ข้ามอ่าวนะครับว่าถ้ามองไปไกลๆที่จะเป็นเมืองนิวออร์ลีนส์นะครับอยู่อีกฝั่งนึงเลยข้ามทะเลแล้วรู้สึกคีเวสเลยเนาะข้ามทะเลยาวๆเนี่ยเนาะตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองของนิวออร์ลีนส์แล้วนะครับแถวนี้เขาเรียกว่าแจ็คสันสแควร์บริเวณเฟรนช์ควอเตอร์ที่มีรถม้าเที่ยวรอบเมืองนะเนี่ยนี่เป็นโบสถ์เที่ยวโอ้โหน้องม้ามีรถม้าลอยนักท่องเที่ยวมาใช่โอ้หลายตัวเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหนือเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีแล้วนะครับในเมืองนิวออร์ลีนส์ข้างหลังผมนะครับนี่คือเรือนัชเช่นะครับเป็นเรือสตีมโบ๊ทหรือว่าเรือกลไฟเป็นลำเดียวลำสุดท้ายในเมืองนิวออร์ลีนส์นะครับไม่ใช่ลำนู้นนะอันนู้นน่าจะเป็นลำใหม่กว่าแต่เนี่ยเป็นลำดั้งเดิมเลยเก่าแก่ที่สุดในนิวออร์ลีนส์แล้วบริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับเป็นพื้นที่ของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อนที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานนะครับปี1803นะครับที่ทางอเมริกาขอซื้อพื้นที่ตรงหลุยเซน่าตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์สำคัญเลยนะครับของเขตแดนหลุยเซน่านะครับต้องบอกก่อนว่าพื้นที่หลุยเซน่าไม่ได้เป็นเฉพาะแค่รัฐหลุยเซน่าอย่างเดียวนะครับคือพื้นที่หลุยเซน่าเนี่ยมีอาณาเขตกินพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำของมิสซิสซิปปีเลยนะครับถ้ามองตามแม่น้ำไปนะครับจะเห็นสะพานสวยๆตรงนั้นด้วยแม่น้ำมิสซิสซิปปีเนี่ยยาวมาจากฝั่งตอนเหนือจรดสุดฝั่งตอนใต้ของอเมริกาออกทะลุในอ่าวเม็กซิโกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเมืองท่าสำคัญของฝั่งใต้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมโลจิสติกนะครับทางเรือเขาก็จะส่งพวกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทางนิวออร์ลีนนะครับแล้วนิวออร์ลีนเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีแจ๊สนะครับทารัตมิสซิสซิปปีเป็นต้นกำเนิดดนตรีบลูที่นี่ก็คือต้นกำเนิดของดนตรีแจ๊สของโลกนะครับร้านนี้ไงร้านเบเย่ที่ดังอ่ะเราต้องมากินใช่ไหมร้านนี้ใช่คาเฟ่ดูมองโอ้คนเยอะเนาะหรือว่ากินเลยหรือว่ากินตอนเช้าเพราะว่ามันมีกาแฟด้วยอ่ะค่อยกินตอนเช้าไหมค่อยกินตอนเช้าดีกว่าตึกร้านบ้านช่องแถวนี้มันดูแบบว่าคลาสสิกเนาะใช่เป็นเหมือนว่าสไตล์ยุโรปอ่ะสไตล์แบบฝรั่งเศสเนี่ยนี่นะครับถึงแล้วครับตรงนี้เขาเรียกว่าแจ็คสันสแควร์นะครับถ้ามองไปตรงนู้นนะครับจะเห็นอนุสาวรีย์ของแอนดรูว์แจ็คสันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของอเมริกานะครับวันนี้โรงแรมเราชื่อแอนดรูว์แจ็คสันนะใช่เป็นชื่อของประธานาธิบดีคนที่7นะครับโรงแรมที่เรานอนต้องบอกก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยในพื้นที่แจ็คสันสแควร์เนี่ยเคยเป็นอดีตลานประหารนักโทษแล้วก็ทาสในสมัยก่อนเลยนะครับคือตรงนี้เป็นพื้นที่ของสมัยก่อนที่เป็นชาวสเปนชาวฝรั่งเศสที่เคยมาปกครองที่นี่นะครับโอ้น่ารักที่เลยเหมือนอยู่ยุโรปสมัยก่อนเลยเนาะอันนี้น่าจะรวยหาของกินก่อนคาเฟ่เบเน่นะคะมันเป็นร้านดังว่าคนเขาจะนิยมร้านเมื่อกี้มากกว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันดูได้แล้วนี่เขาเรียกว่าเบนเย่นะครับเดี๋ยวเราจะกินปลาท่องโกะทอดฝรั่งเศสนะครับว่าเป็นยังไงร้อนเลย
เนื้อเดียวกับปลาท่องโกเลยอ่ะแต่ว่ามันหวานตรงที่ว่าเขาโรยไอซิ่งเนี่ยเวลากินต้องระวังนะเดี๋ยวมันหกดูดิร้อนๆเลยเขาเพิ่งทอดมาร้อนๆแล้วเนี่ยต้องเคาะเอาผงไอซิ่งออกก่อนเยอะไปเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อนนะคะโรงแรมนี้เลยแอนดิวแจ็คสันโฮเทลนะคะโรงแรมคลาสสิกมากโรงแรมแถวเฟนคอร์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ทุกโรงแรมเลยนี่เนาะเหมือนโรงแรมตามตอกซอยเนาะอันนี้ใช่ไหมประตูเข้าเนี่ยเก่าๆดีโอ้โหบรรยากาศแบบได้มากห้องคลาสสิกมากเลยคือห้องเราเมื่อกี้ขึ้นมาบันไดก็เจอเลยเนาะไม่กลัวทำไมต้องอยู่ห้องตรงบันไดด้วยอ่ะเขาใกล้ๆล็อบบี้ไงหรอออกไปข้างนอกนี่อะไรนี่ตึกตรงข้ามตึกด้านข้างเดี๋ยวไปห้องน้ำสิห้องน้ำปกติอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรเตียงใหญ่เนี่ยนี่เลยอ๋อนี่ตึกด้านข้างอ๋อเป็นโรงแรมเหมือนกันบีเป็นระเบียงอันนี้เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเล็กมากรู้ไหมนึกถึงอะไรนึกถึงโรงแรมในซานฟานอะประมาณนี้เก่าๆเหมือนกันเนาะโรงแรมในซานฟานอันนี้คืนละ150เหรียญคืน150เหรียญก็ถือว่าแพงอยู่นะก็โอเคอ่ะก็มันอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยอ่ะใช่อยู่ในแบบว่าเป็นคอร์เตอร์เลยอ่ะห้องโคตรแคบแต่ว่าเตียงใหญ่เตียงแบบไซส์คิงอ่ะเนาะห้องเรานี่ก็หน้าบันไดเลยนะนั้นก็เป็นห้องอื่นอ๋อนี่ออกไปเป็นระเบียงใช่อ๋อนี่ส่วนกลางของโรงแรมไหนเดินไปดูดิอ๋ออันนี้หลังโรงแรมเป็นส่วนหลังโรงแรมนี่อันนี้เป็นน้ำพุหลังโรงแรมนะครับอันนี้ตกใจอ่ะแมงมุมตุ๊กตาแมงมุมอันนี้ห้องอื่นห้องข้างหลังโอ้ข้างหลังมีห้องอย่างนี้ด้วยเหรอแบบคลาสสิกเนาะเหมือนแบบอยู่ในยุคอะไรอ่ะยุคท่านเจ้าคุณอย่างเงี้ยเหรอแบบเก่าๆโอ้โหเหมือนท่านเจ้าคุณ เป็นเรือนไม้เขาเรียกเรือนไม้อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยมีปืนใหญ่สมัยโบราณด้วยอันนี้น่าจะเข้าล็อบบี้ไงเออใช่ไปล็อบบี้ไปออกไปเอาของเดี๋ยวเราจะมากินหอยกันนะคะที่นี่เลยร้าน Royal House นะคะเนี่ยร้านหัวมุมนี่อาหารนิวออร์ลีนลองครั้งแรกเลยอันนี้เขาเรียกว่า Taste of New Orleans นะครับมี3อย่างไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกัมโบกัมโบแล้วลองชิมแบบมันเป็นข้าวแล้วก็ซุปเนาะข้นๆอย่างเงี้ยต้องลองชิมหน่อยอันนี้เป็นซุปคอร์ฟิชเนี่ยมีเนื้อคอร์ฟิชด้วยนี่นะเนี่ยเนื้อคอฟิชอ๋อเป็นกุ้งเล็กกุ้งตัวเล็กๆกุ้งคอฟิชอ่ะกินกับข้าวคล้ายๆซุปกุ้งอ่ะเค็มๆหน่อยมาเดี๋ยวเราอันนี้เหมือนกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะเขาใส่เครื่องเทศแรงอ่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยกลิ่นแรงเขาเรียกกัมโบเนี่ยมันจะมีพวกซอสเศษด้วยแล้วก็มีเนื้ออะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นชิคเก้นเคจุนนะครับเคจุนก็คือแบบว่าเป็นพริกแบบว่าพริกสไตล์แบบภาคใต้อ่ะเหมือนข้าวผัดอ่ะคล้ายๆข้าวผัดแล้วก็เป็นเนื้อไก่นะส่วนตัวนะชอบอันนี้มากที่สุดนี่จะเป็นอะไรซุปคอฟิชอ่ะนี่ไงมีกุ้งคอฟิชด้วยนะเป็นเนื้อเลยเนี่ยเนื้อส้มๆเนี่ยกุ้งคอฟิชคือแต่ซุปที่นี่เขาใส่ข้าวมาด้วยนะเหมือนเราต้องกินกับข้าวตลอดนะใช่เหมือนกินข้าวกับซุปในถ้วยเดียวกันนี่นะคะเป็นออยสเตอร์หอยนางรมย่างกระเทียมกับเนยนะใช่ไหม
หอมนะอืมกลิ่นแบบเนยกับกระเทียมอ่ะเดี๋ยวลองชิมเปล่าหอยนางรมย่างจ้าหอมหอมไหมเขามีซอสให้จิ้มป่ะมีเป็นซอสอ๋อทาบาสโกเป็นซอสพริกเป็นเปรี้ยวอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเป็นซอสพริกแบบว่าเอาไว้จิ้มแบบพวกออยสเตอร์เนาะสไตล์ลุยเซียนาอร่อยอ่ะนะอร่อยขนมปังกระเทียมเธอลองกินหอยดิอร่อยมากสดด้วยเนาะไม่ขาวนี่นะครับผมอยู่ที่ถนนเบอร์เบิร์นสตรีทนะครับเป็นเส้นที่มีทั้งผับบาร์ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีมาเล่นดนตรีแจ๊สสดๆให้เราดูกันด้วยนะครับเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินไปตามเส้นนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเลยไปดูกันครับว่ามีอะไรคือที่ผมบอกว่าที่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของดนตรีแจ๊สนะครับทุกร้านตามเส้นถนนเนี่ยเขาก็จะมีคนมาเล่นดนตรีแจ๊สด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีวงดนตรีอะไรเลยเนาะตอนนี้ยัง5โมงครึ่งอยู่เลยประจำเล่นอย่างกันคืนคืนอาจจะตรงนี้นะครับคือถนนคาเนลสตรีทนะครับมีรถรางวิ่งผ่านเส้นตรงกลางเลยนะครับแล้วข้างๆก็จะเป็นถนนปกตินะครับที่มีรถวิ่งFestival หรือแม้กระทั่งเทศกาลที่โด่งดังอย่างเทศกาลแมดิกราสนะครับที่เป็นเทศกาลที่คนอ่ะก็จะมาเดินพาเลทกันเต็มถนนเบอร์เบิร์นสตรีทเลยนะครับแล้วก็แต่งตัวประดับประดาบ้านเรือนต่างๆนะครับในช่วงเทศกาลเขาจะจัดกันขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วเขาก็จะมาแต่งตัวมาเดินพาเลทกันบางคนก็มีแก้ผ้าห้อยลูกปัดร้อยลูกปัดนะครับแล้วก็มีคนที่เขาอยู่บนระเบียงชั้น2ข้างบนเขาก็จะโยนลูกปัดอะไรมาเล่นกันสนุกสนานนะครับวันนี้ต้องมีงานอะไรแน่เลยอ่ะคนแต่งตัวกันเยอะเนาะคนแต่งตัวแบบเริ่มเรื่องสีสันกันเยอะอ่ะเนี่ยดูดิเขามาแต่งตัวไปงานกันเยอะเนาะป้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันตอนกลางคืนเนาะไปบาร์ตรงไหนอ่ะไปไปดูโอ้แถวนี้เงียบเนาะตรงนี้ใช่โอ้อันนี้อะไรอ่ะโรงแรมโรงแรมอะไรก็ไม่รู้โรงแรมอะไรเงียบเขาเขียนนี่ไงโฮเทลเออหัวเขาอีกฝั่งอันนี้ก็โรงแรมเหมือนกันโรงแรมแต่เงียบเนาะน่าจะแบบโรงแรมคล้ายๆกับโรงแรมเก่าเออโรงแรมแบบเก่าๆคลาสสิกคลาสสิกกลุ่มนี้เขามาทัวร์นะเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะเขาก็จะมีทัวร์หลายทัวร์เลยมันเป็นทัวร์อะไรอ่ะมันมีหลายทัวร์มันมีทั้งแบบว่าล่าท้าผีพวกบูดูพวกสไตล์แม่มดพวกแบบเล่นของอะไรอย่างเงี้ยแบบพาชมสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่รู้ๆกันนะว่านิวออร์ลีนส์อ่ะเป็นเมืองที่ผีดุที่สุดในอเมริกาเพราะว่าที่เนี่ยมันมีตำนานลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องมนต์ดำไสยศาสตร์นี่วัมไพร์คาเฟ่ตั้งชื่อคาเฟ่แบบว่าวัมไพร์ดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าบางคนเขาก็เชื่อเกี่ยวกับเรื่องวัมไพร์อะไรอย่างงี้ไงตามข้างทางนี้เขามีขายงานศิลปะด้วยนะนี่ไงที่เขาบอกอ่ะที่ตอนกลางคืนอ่ะจะเป็นเงารูปพระเยซูอ่ะ
นี่เป็นเงาพระเยซูนี่ไงอ๋อเพราะว่าเป็นสปอตไลท์ไงเป็นสปอตไลท์ฉายตรงรูปปั้นพระเยซูข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นไปเป็นเงาโอ้วันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยแต่ว่าดวงไม่ใหญ่นี่นะครับวันนี้ก็มีทัวร์กลางคืนด้วยนะครับทัวร์เดินชมเมืองเรมซอมบี้บูดูช็อปลิดดิ้งมีขายของแบบบูดูบูดูเนาะอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยเนาะใช่เครื่องรางของขลังตัวทำไสยศาสตร์น่าจะมีนะพวกกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยมีคือแบบเขาเรียกว่าอะไรน่าจะรวมพวกแบบไสยศาสตร์ทุกแขนงเลยหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวแล้วก็มีเห็นมีพวกที่มีตุ๊กตาแล้วก็เอาเข็มอะปักเคยเห็นใช่ไหมมันพวกหุ่นพยนต์อะไรอย่างเงี้ยป่ะผมเนี่ยมีพวกของเขมรด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะระหว่างของเขมรกับของบูดูเนี่ยอะไรน่ากลัวกันมันก็น่ากลัวหมดเลยเนาะกลัวทุกอย่างมีคนจรมานอนตรงนี้ด้วยพวกเมืองท่องเที่ยวเงี้ยแหล่งท่องเที่ยวก็ชอบมีคนจรจัดคนขอทานเนี่ยเนาะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะครับเขาเรียกว่าเบอร์เบิร์นสตรีทนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนนะครับมีพวกผับบาร์ร้านอาหารต่างๆนี่ดูข้างบนตรงนี้วิวสวยมากเลยเนาะแบบว่าบรรยากาศน่านั่งอ่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็อยู่บนระเบียงเงี้ยถ้าสังเกตบริเวณด้านนี้นะครับนะจะมีบาร์มีร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะปิดถนนนะครับให้คนเดินโอ้เสียงดนตรีดังไปหมดเลยเนาะเป็นเสียงดนตรีสดกับดังแบบว่าตีกันหมดเลยอ่ะนี่อันนี้เขาก็มีสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแบบโชว์อะไรต่างๆบนถนนนะแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดานะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้นี่นะครับตามบริเวณถนนนี้เขาก็จะมีคนมานั่งดูดวงดูไพ่ยิปซีอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นนะที่นี่เนาะมองไปมันก็คล้ายๆ Walking Street พัทยาซอยนานาที่ไทยเนาะแต่ข้อแตกต่างก็คือไม่มีสาวๆหน้าร้านนะครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะมีแต่คนที่แบบเรียกลูกค้าเข้ามาไหนที่บอกว่าเมืองหลุยเซน่าเป็นต้นกำเนิดเพลงแจ๊สใช่ไหมแต่มองไปร้านไหนเนี่ยมีแต่เล่นเพลงแบบเพลงร็อกเพลงคันทรีร็อกแอนด์โรลตลอดเลยนะมันสนุกกว่าไงเพลงแจ๊สแบบเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่านักท่องเที่ยวเวลาเขาอยากมาสังสรรค์มาแฮงเอาท์อ่ะเขาคงอยากฟังเพลงสนุกๆอ่ะเนาะตรงนี้นะครับเป็นสวน Music Regent Park นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้มันก็คือร้านคาเฟ่เบนเย่นี่แหละเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ในสวนไงบรรยากาศดีอ่ะมีดนตรีสดแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนี่อันนี้เพลงแจ๊สของจริงละข้างนอกนี่มีแต่ดนตรีล็อกมีแต่ดนตรีอะไรไม่รู้แต่เนี่ยเพลงแจ๊สเลยชิวๆเนี่ยครับมีแต่คนแก่ๆฝรั่งเขามานั่งกินเบียร์แล้วก็นั่งฟังเพลงแจ๊สชิลๆกันตรงนี้นะครับตรงอื่นนี่โอ้โหเพลงแบบว่าเสียงดังหนวกหูแต่ที่นี่ชิลๆแจ๊สอยู่ในสวนที่สวนแห่งนี้นะครับถ้าสังเกตดูก็จะมีรูปปั้นเป็นนักดนตรีแจ๊สชื่อดังของที่นี่เลยนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์อย่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะพามากินร้านนี้นะครับ
แอ็กซ์มี่นะครับได้รีวิวเยอะที่สุดในหลุยเซน่าเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับจะบอกว่าร้านเนี่ยดังมากเลยนะครับได้รีวิวอันดับหนึ่งของนิวออร์ลีนเลยชื่อว่าร้านแอ็กซ์มี่นะครับเดี๋ยวเราจะพามานั่งดื่มค็อกเทลชิลๆแล้วก็มากินกริลออยสเตอร์นะคะเป็นแบบว่าหอยนางรมย่างค่ะเมื่อกี้กินไม่หนำใจแค่6ตัวเองตอนนี้เมื่อกี้อีกรอบนะคะก่อนนอนกินแบบ12ตัวเลยเอาให้หนำใจไปเลยเนาะแล้วเราก็จะมาลองกินค็อกเทลชื่อดังของที่นี่นะครับชื่อว่าเฮอริเคนค็อกเทลนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ลุงนี่เขาก็มาทำออเซอร์ตรงบาร์ให้ดูเลยนะครับเนี่ยได้ไงในกระจกอ่ะต้องมองสะท้อนจากกระจกดูนี่นะครับเราได้มาแล้วนี่เขาเรียกว่าเฮอริเคนนะครับเฮอริเคนค็อกเทลเป็นค็อกเทลชื่อดังของนิวออร์ลีนเลยเนี่ยไหนลองชิมดูครับเป็นยังไงสีชมพูน่ารักดีอ่ะโอ้โหโคตรแรงเห็นสีชมพูหวานๆนี่โอ้โหโคตรแรงมากเลยเอาแบบหวานๆแบบหวานๆแต่แบบไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะกินมันแบบมันน่าจะผสมสับปะรดด้วยนะสับปะรดแล้วก็ส้มอะไรพวกเนี้ยโคตรแรงมากอันนี้คืออะไรนะเค้าเรียกคิลเลอร์บัสนะใช่มั้ยคิลเลอร์บัสมันจะเหมือนบูฮาวายนั่นแหละสีสันสดใสเลยเนาะลองชิมก่อนแล้วเป็นยังไงอันนี้ของเธอหวานอร่อยอ่ะนี่หวานอ่ะหวานอร่อยกว่าแต่เนี่ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อันนี้แบบกลิ่นเหล้าแบบแรงมากโอ้โหแรงกว่าพายุเฮอริเคนไงเขาเลยตั้งชื่อว่าเฮอริเคนแรงเกินไปขอสลับกินได้ไหมฮะมาแล้วหอยนางรมย่างของเราโอ้โหร้อนๆเลยอ่ะกำลังเดือดนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่ผุดเลยเห็นนะโอ้โหร้อนเดือดเลยอ่ะย่างสดๆหอยนางรมสดๆจากทะเลนะครับอันนี้ปะเดี๋ยวมาลองกินกันนะครับร้อนย่างมันร้อนเลยจับไม่ได้เปลือกร้อนมากโอ้ยชีสยืดๆเลยโอ้ยเนื้อสดมากหวานแต่ว่าชีสมีความแบบแอบเค็มไปหน่อยนะเนื้อมันอ่ะโหหอมมากเลยหอยนางรมเนี่ยหอมหวานเลยอ่ะคือแบบหวานเลยอ่ะสดๆเลยอ่ะควันขึ้นร้อนอ่ะคือรู้เลยว่าสดมากๆอ่ะนี่ขนาดทำสูงแล้วเนื้อยังหวานเหมือนแบบกินดิบๆเลยจะหมดแล้วเป็นไงหนำใจไหมแล้วก็เหล้านี่ก็กินหมดเลยนะกินเร็วเลยนะตำรวจเมืองนิวออร์ลีนเนี่ยขี่ม้ามาอย่างเท่เลยมาหน้าร้านเนื้อตัวใหญ่เลยดูมองไปทางไหนก็มีแต่ร้านพิซซ่าทั้งนั้นเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองกินพิซซ่ากันนะป่ะโอ้ขบวนเขาโยนนี่มาได้เกินเอาป่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกปัดอะลูกปัดสีอะโยนเล่นอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าเทศกาลแมดิกราแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงนี้หรอกเขาจะจัดช่วงปลายเดือนกุมภาถึงต้นเดือนมีนาแต่ว่ามันเลยมาแล้วไงอันนี้ก็คือเขาแบบมาแบบมาเล่นเฉยๆอ่ะสงสารเด็กเนาะมันคงง่วงแล้วให้เด็กกลับบ้านไปนอนเถอะดูดิตัวแค่เนี้ยบาร์นี้ก็เพลงฮิปฮอปบาร์นู้นก็เพลงแดนซ์
ไม่มีบาร์ไหนเปิดเพลงแบบเพลงแจ๊สเลยเนาะนอกจากตรงนั้นอ่ะที่เป็นสวนดนตรีแจ๊สอ่ะเนาะแค่นั้นเองที่เหลือเปิดแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้เนาะควรจะเล่นเพลงแจ๊สทั้งถนนนะเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดดนตรีแจ๊สไงตรงเนี้ยใช่ไหมเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เนี้ยส่วนใหญ่ก็มีแต่วัยรุ่นไงแล้วก็คนผิวสีถ้าเกิดว่าเปิดแต่เพลงแจ๊สอ่ะมันก็คงแบบว่าไม่สนุกอ่ะใช่ไหมรู้แล้วว่าแถวเนี้ยคุ้นๆไม่เหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนตลาดนางเลิ้งเลยเพราะว่าตึกร้านบ้านช่องแบบสไตล์เก่าๆอ่ะเนาะย้อนยุคเอ้าเลยร้านพิซซ่าเลยเนี่ยแฟตบอยลองไหมไปไปไปโอ้ยได้พิซซ่าเปปเปอโรนีมาใหญ่กว่าหน้าอีกอะดูดิร้อนเขาเพิ่งอุ่นมาเลยกินเลยได้ปะแต่มันร้อนอะกินให้หมดนะกินหมดไหมน่ะกินหมดกินกับเธอสองคนเนี่ยแหมเมื่อกี้ไม่อิ่มละสินะอิ่มแต่หอยไม่ใช่เมื่อกี้คืออยากกินหอยก็เลยแบบว่าอิ่มแต่หอยอันนี้แบบอยากกินพิซซ่าเลยนะพิซซ่ามันเยอะแล้วตกลงจะกินหมดไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้อ่ะพิซซ่ามันใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมไปนอนกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายเบนเย่ที่แบบอร่อยที่สุดในเมืองนี้นะต้องมากินที่นี่เลยคาเฟ่ดูมองนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับดูเหมือนมีดหมอนะอันเนี้ยเหมือนตุ๊กตาทางศิลปศาสตร์ขวดที่กักเก็บวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหน้าเนาะเขาว่าเป็นเมืองผีดุที่สุดในอเมริกาไก่ทอดนิวออร์ลีนส์ได้แล้วนะครับโคบอยของเราสายงานศิลปะกันตรงนี้นะครับยังไม่หนำใจก็เลยต้องมาจัดอีกรอบนึงนิวออร์ลีนเนี่ยมีชื่อเล่นว่าโนล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมแพลนเทชั่นคฤหาสน์บ้านสวนนะครับ